สวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะก็มียินดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาคุยกันในเรื่องโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตรงนี้นะคะก็ในวันนี้เนี่ยได้รับมอบหมายนะคะจากคณะผู้จัดทำเนี่ยให้มาคุยกันเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของระบาดในโรงพยาบาลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะในชั่วโมงต่อไปนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะประเด็นตรงนี้ที่จะคุยให้ฟังนะคะก็คือเรื่องของหลักการพื้นฐานนะคะว่าเมื่อมีการระบาดแล้วเราจะจัดการยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะก่อนอื่นที่จะเข้าไปสู่ว่าหลักการมันเป็นยังไงก็คือจะขอพูดถึงหลักพื้นฐานนิดนึงนะคะคำศัพท์พื้นฐานที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะก็เช่นคำว่า endemic นะคะ endemic ก็คือปรากฏการณ์ของโรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประชากรในพื้นที่นั้นๆนะคะเช่นสมมติว่ามีเกิดขึ้นโรคใดโรคหนึ่งในประชากรแถวนั้นเช่นตับอักเสบ B นะคะเป็น endemic ของคนไทยในประเทศไทยอย่างนี้นะคะก็ลักษณะของเป็น endemic areaนะคะเชื้อดื้อยาเช่น MRSA นะคะอาจจะเป็น endemic area ของใน ICU แห่งใดแห่งหนึ่งนะคะต่อไปก็คือคำว่า epidemic หรือว่า outbreak นะคะมันก็เกิดจากการที่ว่ามันมีจำนวนผู้ป่วยนะคะที่มากขึ้นกว่าปกติจากในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นจำนวนที่มากขึ้นเกินกว่าที่เราจะคิดว่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ นะคะepidemic เนี่ยเราก็จะหมายถึงว่าการระบาดที่เป็นวงกว้างๆเลยนะคะแต่ outbreak เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นคำจำกัดความที่เราจะคุยกันนะคะอีกคำหนึ่งก็คือ cluster นะคะ cluster ก็เป็นการเกิดกลุ่มคนกลุ่มก้อนของผู้ป่วยในเวลาและก็สถานที่ที่จำกัดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าอย่างคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยนะคะเรื่องของโควิด-19 นะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มๆเป็นก้อนที่เกิดขึ้นมานะคะในเรื่องของแพนเดมิกนะคะคำว่าแพนเดมิกนี่ก็คือลักษณะของการระบาดที่กระจายข้ามประเทศข้ามทวีปไปเลยนะคะเช่นเราจะเห็นอยู่ปัจจุบันก็เรื่องของโควิด-19 นะคะอันนี้เป็นกราฟแสดงให้เห็นว่าEndemic กับ Epidemic เนี่ยมันมีความต่างกันนะคะ Endemic เนี่ยก็คือลักษณะของเป็นโรคที่เกิดขึ้นระดับที่เรายอมรับได้ในที่นั้นนะคะว่าเป็นโรคประจำถิ่นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็น Epidemic เนี่ยก็คือมีอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยเนี่ยสูงขึ้นกว่าปกติขึ้นไปนะฮะ Pandemic ก็คือกระจายไปทั่วโลกเลยนะคะหลายประเทศทุกทวีปนะคะซึ่งเราก็เห็นได้หลายๆการระบาดมาตั้งแต่ในอดีตนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็มีปัญหาเรื่องของ Pandemic ของโควิด-19 อยู่เราก็จะมาดูกันว่านะคะว่าในประเด็นของการระบาดนะคะ outbreak นะคะที่เราพบในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการระบาดเกิดขึ้นแล้วนะคะอันแรกที่จะเป็นแหล่งที่เราจะให้รู้ว่ามันมีการระบาดเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เรื่องของ healthcare personnel ในเรื่องของบุคลากรในโรงพยาบาลนะคะเช่นจากทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาน้องพยาบาล ICWN นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ว่าสื่อสารมาได้ว่าตอนนี้มีปัญหานะคะว่ามีคนไข้ติดเชื้ออะไรเกิดขึ้นมากผิดปกตินะคะอีกอันนึงที่เราจะทราบได้นะคะว่ามีการระบาดเกิดขึ้นคือ surveillance data ในเรื่องของระบบการเฝ้าระวังนะคะปกติในทุกโรงพยาบาลนะคะจะต้องมีระบบการเฝ้าระวังโรคอยู่นะคะแล้วเวลาที่เราเฝ้าระวังด้วยน้องๆ ICN หรือว่า ICWN เนี่ยเวลาที่มีปัญหาผิดปกติเช่นวอร์ดนี้ทำไมนะคะเชื้อดื้อยาวอร์ดนี้มันเพิ่มมากขึ้น
นะคะเนี่ยคือระบบการเฝ้าระวังที่เราจะไปจับได้ว่ามันเกิดการระบาดเกิดขึ้นหรือยังนะคะอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของแลบนะคะแลบเนี่ยจะเป็นอะไรอ่ะเป็นลักษณะของสถานที่หรือบุคคลที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้ที่สเปซิเมนที่ส่งไปนะคะหรือว่าตัวอย่างหรือว่าโรคอะไรเกิดขึ้นได้จากเชื้ออะไรบ้างห้องแลบก็จะลิงก์กลับมาที่เราซึ่งสามารถทำให้เกิดมองได้ว่ามีการระบาดเกิดขึ้นได้หรือยังนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าการตรวจจับการระบาดเนี่ยมันมาจากที่ไหนได้บ้างนะคะก็คือข้อมูลจากระบบการเฝ้าระวังโรคนะคะข้อมูลจากห้องแลบนะคะข้อมูลจากบุคลากรในทีมการรักษาผู้ป่วยนะคะเช่นแพทย์พยาบาลนักระบาดจุลชีววิทยานะคะทุกระดับมาค่ะสามารถที่จะลิงก์ข้อมูลได้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าในแง่ของว่าถ้าโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อไหร่นะคะที่เราจะต้องดำเนินการสอบสวนโรคนะคะเราจะจัดการอย่างไรกับอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงมากขึ้นนะคะอันแรกก็คือมีการเพิ่มจำนวนของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเห็นได้ชัดโดยส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะให้ลักษณะของที่นั่นก็คือมีนบวก 2SD ถ้าอัตราการติดเชื้อมันสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าผิดปกติเกิดขึ้นแล้วจะต้องเข้าไปสอบสวนโรคนะคะอีกอันนึงก็คือการติดเชื้อที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลนะคะเช่นการติดเชื้อด้วยยานะคะมีผลกระทบแน่เพราะว่าถ้าติดเชื้อด้วยยาในแผลผ่าตัดเนี่ยการรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องกระทบแน่เพราะว่าเราจะเอาแอนตี้บอติกอะไรที่จะไปรักษาแผลผ่าตัดตรงนี้ให้ดีขึ้นมันก็ยากขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการติดเชื้อนั้นนะคะทำให้เกิดการพิการและอัตราตายสูงนะคะก็หลายๆโรคนะคะถ้าเราให้เกิดขึ้นนะคะมีการระบาดเกิดขึ้นเนี่ยแม้แต่โรคเดียวแม้แต่เคสเดียวมันก็ต้องมีอัตราที่ความพิการเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องสอบสวนโรคประเภทของการสอบสวนการระบาดนะคะก็คืออันแรกก็คือการสอบสวนเฉพาะรายนะคะก็คือ individual case investigation นะคะแล้วก็การสอบสวนการระบาดที่มีการระบาดหลายรายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะการสอบสวนโรคเฉพาะรายเนี่ยมันก็คือการสอบสวนโรคที่เป็นโรคสำคัญนะคะมีความรุนแรงมีอัตราตายสูงนะคะโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะคะแม้นพบเพียง1รายก็ต้องมีการสอบสวนโรคนะคะอันนี้ก็จะครอบคลุมถึง8โรคของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เขาคิดว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเช่นไอวาตกโรคนะคะอุจจาระร่วงที่มีการเสียชีวิตในเด็กอายุที่ต่ำกว่า15เสียชีวิตตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะกล้ามเนื้ออัมพาตเฉียบพลันคอตีบไอโกนพวกนี้นะคะซึ่งเป็นโรค8โรคที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญอยู่นะคะถ้ามี1เคสในโรงพยาบาลนะคะก็ต้องสอบสวนโรคนะคะอันนี้ก็เป็นการสอบสวนลักษณะโรคที่มีการเกิดขึ้นหลายๆเคสพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าไปสอบสวนในเรื่องของการสอบสวนพี่ก็จะให้หลักการคร่าวๆนะคะว่าการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะเรียบเรียงให้เป็นขั้นตอนไปนะคะอยากจะบอกว่าในชั่วโมงนี้นะคะจะขอให้เป็นหลักการพื้นฐานนะคะแล้วก็ในส่วนท้ายของชั่วโมงจะมีเคสสตัดดี้ให้เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อจะได้ดูว่ามันใช้หลักการเข้าไปจับได้ยังไงบ้างนะคะอันแรกก็คือยืนยันการวินิจฉัยโรคนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะว่าถ้าเรารู้ว่าเริ่มมีการติดเชื้อจำนวนมากขึ้นผิดปกติ
นะคะอันนั้นเราต้องยืนยันการวินิจฉัยโรคว่าเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาลจริงๆนะคะแล้วได้รับการวินิจฉัยนะคะถูกต้องตามตำแหน่งที่มีการติดเชื้อจริงอันนี้เป็นประเด็นแรกที่เราต้องให้ความสำคัญนะคะเพราะเหตุใดนะคะว่าบางทีเนี่ยนะคะถ้าเราห้องแลบรายงานมาว่านะคะมีการติดเชื้อตัวนี้มากขึ้นเลยในหอผู้ป่วยแห่งหนึ่งนะคะ4รายเลยนะคะเช่นแคปซิลล่าตรวจเจอในเลือดในหอผู้ป่วยแห่งหนึ่ง4รายนะคะเราก็ต้องเข้าไปดูว่าอันแรกนะคะทุกคน4รายเนี่ยมีอาการของการติดเชื้อในกระแสโลหิตหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นการติดเชื้อจริงๆไหมนะคะอาการแสดงให้ได้หรือเปล่านะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะต้องถูกต้องตามตำแหน่งที่มีการติดเชื้อจริงๆด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะคนไข้คนหนึ่งฮีโมคันเจอร์เขาขึ้นแคปซิลล่านะคะแต่เขาเป็น UTI อยู่นะคะ UTI ยูรีนก็ขึ้นคันเจอร์ขึ้นแคปซิลล่าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น primary source ของเขาคือ UTI นะคะไม่ใช่แบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมป้องกันตรงนี้เราต้องไปดูเรื่องของ UTI นะคะไม่ใช่เรื่องของแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ตรงตามตำแหน่งจริงๆว่าใช่ตำแหน่งแบคทีเรียหรือเปล่าแล้วมีการระบาดจริงหรือเปล่านะคะอันที่สองนะคะยืนยันกันว่ามีการระบาดจริงนะคะเช่นเกิดในช่วงสั้นๆในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็ใกล้เคียงกันนะคะอันที่แล้วก็มีปัจจัยทางระบาดวิทยาร่วมกันนะคะเป็นเชื้อชนิดเดียวกันแล้วก็บางทีนะคะเกิดเคสหนึ่งซึ่งเราก็บอกว่าโรคนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมีความสำคัญอันนี้ก็ต้องคิดว่ามีการระบาดเกิดขึ้นละนะคะการยืนยันการระบาดนะคะเวลาที่เราเก็บเข้าเฝ้าระวังโรคในโรงพยาบาลนะคะเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยการยืนยันการระบาดประเด็นหนึ่งก็คือดูจากสถิติย้อนหลังของข้อมูลเฝ้าระวังของเราทั้งหมดนะคะว่ามันมากกว่าผิดปกติหรือเปล่านะคะเช่นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ถึง5ปีย้อนหลังนะคะแล้วก็มันสูงกว่าค่าเฉลี่ยมีนบวก2 SDนะคะอันนี้ก็เป็น question mark แล้วว่าเกิดความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นซึ่งเราต้องเข้าไปดูเรื่องของการระบาดนะคะอันที่สองมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในลักษณะเป็นคลัสเตอร์เลยนะคะกลุ่มก้อนแล้วก็เชื่อมโยงได้ว่าอาจจะเกิดจากมาจาก exposure เดียวกันนะคะเช่นเด็กใน nursery นะคะมีไดอะเรียเกิดขึ้นนะคะอาจจะมี exposure เช่นการทานดื่มนมของโรงพยาบาลนะคะหลายๆรายเกิดขึ้นที่ทำให้เกิดเป็นโรคติดเชื้อไดเรียเกิดขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีผู้ป่วยด้วยโรคใหม่นะคะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่เลยนะคะเคยอาจจะเคยมีอดีตแต่ปัจจุบันเราไม่เคยเจอนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างประเด็นเรื่องของเชื้อดื้อยานะคะเชื้อดื้อยาบางโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นว่าไม่ดื้อยามากนะคะแต่ณวันใดวันหนึ่งเกิดทั้งแลบรายงานมาว่ามีโคลิสตินนะคะไออะซินิโดที่ดื้อต่อโคลิสตินขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องละเราต้องสอบสวนนะคะว่ามันเกิดจากได้ยังไงมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เข้าไปดำเนินการควบคุมป้องกันนะคะอันนี้ก็เป็นกราฟแสดงที่ให้เห็นถึงว่าลักษณะของอัตราการติดเชื้อที่เรามีอยู่นะคะเมื่อพอมาถึงเดือนท้ายๆนะคะมันจะค่ะช่วงของปีเดือนพฤษภานะคะของปี1999เนี่ยอัตราการติดเชื้อจะสูงขึ้นนะคะลักษณะแบบนี้แสดงว่ามันมากกว่ามีนบวก2 SD ละนะคะก็คิดว่าจะต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่เราต้องเข้าไปดูแลนะคะ
อีกประเด็นหนึ่งก็คือยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเกิดแบคทีเรียเมียในหอผู้ป่วยเด็ก NICU นะคะคือเมื่อก่อนตามสถิติเฝ้าระวังของโรคของเราเนี่ยเราจะพบว่าค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยประมาณ4นะคะ 4% นะคะแต่เมื่อวันเดือนตุลาคมนะคะพบว่าขึ้นไปถึง13นะคะแสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันเกินค่าที่เราคิดว่าเรายอมรับได้นะคะอันนี้ก็ต้องเข้าไปสอบสวนบางครั้งการพบผู้ป่วยเพียงรายเดียวนะคะเราก็ถือว่าเป็นการระบาดถ้าโรคนั้นนะคะมีความรุนแรงแล้วก็มีผลกระทบสูงๆนะคะหลายๆโรคโดยเฉพาะในปัจจุบันในโรงพยาบาลก็มีปัญหาเรื่องของเชื้อดื้อยานะคะถ้าโรงพยาบาลของเราเกิดห้องแลบรายงานมาว่าพบเชื้อดื้อยาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอันนี้เราก็ต้องเข้าไปสอบสวนนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมีการแพร่กระจายแล้วก็ควบคุมป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะคำหนึ่งนะคะที่เราจะพบในเรื่องของการสอบสวนโรคนะคะก็คือเรื่องของคำว่า pseudo outbreak pseudo outbreak จะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะคะก็คือว่าอันที่หนึ่งเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะคะเช่นอาจจะวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดในช่วงเวลาเดียวกันเยอะๆนะคะอันนั้นก็อาจจะทำให้เรทอัตราการติดเชื้อที่สูงขึ้นได้นะคะหรือไม่มีการแยกระหว่างผู้ป่วยที่ติดเชื้อในชุมชนมากับติดเชื้อในโรงพยาบาลมันก็เหมือนกับว่าเป็นการติดเชื้อที่เป็นกลุ่มก้อนเลยนะคะแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นการระบาดแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอันที่สองก็คือเรื่องของความการระบาดปลอมจากห้องปฏิบัติการนะคะมีการปนเปื้อนจากสิ่งส่งตรวจนะคะหรือในขั้นตอนของการตรวจก็ได้นะคะใช้วิธีและห้องแลบอาจจะใช้เทคนิควิธีการที่ไม่เหมาะสมนะคะในการวิเคราะห์และรายงานผลเชื้อค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีการพัฒนาเทคนิคการตรวจในช่วงนั้นนะคะแล้วก็มีความจำเพาะที่แตกต่างจากเดิมไปนะคะมันก็จะทำให้ตรวจจับเชื้อได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของ pseudo outbreak ได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของประเด็นนะคะระบบการเฝ้าระวังโรคค่ะเช่นมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเฝ้าระวังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ definition นะคะมีการพัฒนาระบบการรายงานผลอันนี้ก็อาจจะทำให้อัตราการติดเชื้อในช่วงนั้นสูงขึ้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในหอผู้ป่วยแห่งหนึ่งนะคะมีอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งนะคะปกติอัตราการติดเชื้อของเด็กนะคะเรื่องของปอดอักเสบอาจจะระดับหนึ่งนะคะแต่มีอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งนะคะจบเชี่ยวชาญนะคะมาเรื่องของการทำบองโคสโคปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กมีปัญหาเรื่องเด็กตัวเล็กกันนะคะมีปัญหาเรื่องการหายใจนะคะท่านก็จะทำบองโคสโคปเพราะฉะนั้นการดีเทคเรื่องของการติดเชื้อจะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของอัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่มากขึ้นตามมาด้วยนะคะในขั้นตอนที่3นะคะเรื่องของการกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดเบื้องต้นนะคะอันแรกนะคะเรายืนยันการวินิจฉัยโรคไปแล้วนะคะอันที่2เรายืนยันว่ามีการระบาดจริงๆนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือที่ต้องทำควบคู่กันไปเลยนะคะก็คือเรื่องของการกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดเบื้องต้นทีนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีเนี่ยเราตอนแรกเรายังไม่รู้นะคะว่าเป็นโรคอะไรนะคะแต่รู้ว่าอาการแสดงแบบนี้เนี่ยมันมากจังเลยในหอผู้ป่วยแห่งหนึ่งในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะเราก็ต้องเข้าไปสอบสวนนะคะแต่ในเรื่องของขั้นตอนการสอบสวนเนี่ยเราจำเป็นต้องมีนะคะการควบคุมการระบาดเบื้องต้นถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นโรคอะไรนะคะมีการแพร่กระจายทางไหนสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คืออันแรกนะคะ standard precaution เอาไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อจะได้ควบคุมระดับหนึ่งนะคะสิ่งที่สำคัญเรื่องของการล้างมือ
นะคะการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็คิดว่าเรื่องของstandard precaution นี้ก็จะรวมถึงเรื่องของการใช้ PPE ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปในเรื่องของการขั้นตอนการสอบสวนโรคในเรื่องต่อมานะคะในเรื่องของการศึกษาและบาดวิทยาเชิงพรรณนานะคะข้อมูลเราต้องรวบรวมละ ICN ที่เข้าไปนะคะช่วยในเรื่องของการสอบสวนโรคเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะคะร่วมของการข้อมูลมีการทำ case finding case definition นะคะซึ่งเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดให้ฟังนะคะรวบรวมจากรายงานต่างๆเรื่องของผล lab นะคะแล้วก็เอามาวาดเรื่องของ epidemic curve นะคะทำลาย listing นะคะหาลักษณะจำเพาะของผู้ป่วยเวลาสถานที่บุคคลนะคะในเรื่องของการสอบสวนโรคนะคะสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่เราต้องทำคือทำ case finding นะคะบางอย่างนะคะสมมุติว่าห้องแลบรายงานมาบอกว่ามีเชื้อดื้อยาตัวหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยแล้วก็ดื้อยามากดื้อยาทุกตัวเลยในหอผู้ป่วย ICU แห่งหนึ่งนะคะสิ่งที่นักที่เราจะต้องเข้าไปดูนะคะเราจะรู้ว่ามีเคสหนึ่งอยู่แน่แล้วล่ะใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราต้องทำคือหาเคสนะคะหาเคสผู้ป่วยเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเกิดจากว่าคนไข้คนนั้นมีแต่ไม่มีอาการแสดงให้เราจับได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องสำคัญมากคือเราต้องหาทำเคส finding ด้วยนะคะเราเพื่ออะไรเพื่อหาขอบเขตการกระจายของโรคขนาดของปัญหาที่จะต้องควบคุมป้องกันต่อไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารู้แต่ว่ามีเคสดื้อยาที่เตียงหนึ่งนะคะเราก็ไปควบคุมป้องกันตรงเตียงนั้นอย่างเดียวมันอาจจะไม่ success นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเคส finding เนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่ารอบๆเตียงของเคสนั้นเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากคือต่อไปนะคะเรื่องของทำ case definition นะคะคือสโคปเคสให้ชัดเจนสำหรับการระบาดในครั้งนั้นนะคะการกำหนด case definition เนี่ยในเรื่องของการระบาดแต่ละครั้งเนี่ยต้องชัดเจนนะคะเพื่อเอามาเป็นการเครื่องมือในการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้ให้ความจริงมากที่สุดตัดเคสที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปซะนะคะอันนี้เรื่องของ case definition เนี่ยนะคะจะต้องครอบคลุมนะคะถึงอาการแสดงของผู้ป่วยในการระบาดครั้งนั้นนะคะผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็สถานที่นะคะที่ครอบคลุมให้ได้ทั้งหมดนะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในเรื่องของการสอบสวนโรคการกำหนด definition ของผู้ป่วยเนี่ยในการระบาดแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราก็มีเรื่องที่เราจะคุ้นเคยกันนะคะเช่น confirm case นะคะ confirm case นี่ก็คือทุกอย่างต้องเรียบร้อยหมดอะคืออาการแสดงนะคะผลการตรวจยืนยันอันนี้คือ confirm case นะคะ probable case ก็คืออาการแสดงชัดเจนนะคะแต่ว่ายังไม่มีผลแลบยืนยันนะคะ suspected case นะคะก็คือว่าอาการแสดงอาจจะไม่ชัดเจนมากนักนะคะก็จะเป็นลำดับไปนะคะการกำหนดนิยามของผู้ป่วยตรงนี้เนี่ยมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วเราก็สอบสวนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะที่เราต้องทำcase finding หรือ active case finding ตรงนี้นะคะเพื่อเราจะได้ดูว่าไอ้ส่วนที่เรามองไม่เห็นหรือห้องแลบไม่เจอนะคะอันนี้คือส่วนไหนบ้างนะคะมีที่ไหนบ้างนะคะประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญในเรื่องของการสอบสวนโรคก็คือว่าเราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งส่งตรวจอะไรได้บ้างจากห้องปฏิบัติการนะคะบางทีเนี่ย
มีการระบาดเกิดขึ้นในหอผู้ป่วยนะคะเราก็ต้องมีเอาห้องแลบมาช่วยนะคะว่าการระบาดในครั้งนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะเราก็ต้องคิดแล้วล่ะนะคะเราจะเลือกเก็บตัวอย่างอะไรได้บ้างนะคะมีโอกาสไหนบ้างที่ตรงแหล่งซอสของซอสของเชื้อเนี่ยมีที่ไหนนะคะไม่ใช่เก็บสเปะสปะไปทั่วนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนไข้มีการระบาดของ UTI ในหอผู้ป่วยนะคะแต่ไปเก็บนะคะเก็บสิ่งส่งตรวจที่ส่งห้องแลบเพื่อสอบสวนโรคเนี่ยเช่นไปเก็บเชื้อในอากาศนะคะเชื้อที่พื้นมันเกิดความสิ้นเปลืองโดยไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่านะคะเราควรจะเก็บตัวอย่างอะไรเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการสอบสวนโรคของเรานะคะการแจกแจงลักษณะข้อมูลนะคะเรารวบรวมข้อมูลละนะคะว่ามีเรื่องของบุคคลเรื่องของสถานที่เรื่องของเวลานะคะในเรื่องของบุคคลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าประชากรกลุ่มเสี่ยงคืออะไรนะคะลิสแฟกเตอร์ที่ทำให้เขา เกิดการติดเชื้อนี่คืออะไรนะคะแล้วก็มารวบรวมทำไลน์ลิสติ้งนะคะในเรื่องของสถานที่เราก็ต้องดูว่าผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนตรงนี้เนี่ยเกิดในสถานที่อะไรได้บ้างนะคะหอผู้ป่วย A หอผู้ป่วย B นะคะหอผู้ป่วยเด็กเล็กหอผู้ป่วยเด็กโตนะคะซึ่งเราก็จะทำมาในแสดงในรูปของ spot map area map ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการรวบรวมทางระบาดวิทยานะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของเวลานะคะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะมีจำนวนคนไข้เกิดขึ้นวันไหนบ้างนะคะอันนี้ก็ลักษณะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มาทำเป็น epidemic curve นะคะเราก็จะดูเหตุการณ์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันไหนบ้างมีคนไข้กี่คนนะคะแล้วก็ตามด้วยว่าเราอาจจะรู้ว่าในเรื่องของย้อนกลับไปดูว่าถ้าระยะฟักตัวเท่านี้นะคะมันจะมีปัญหาเกิดการเราจะเจออินเด็กซ์เคสได้เมื่อไหร่นะคะย้อนกลับไปดูว่าอินเด็กซ์เคสคืออะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะลักษณะของการระบาดนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของ common source outbreak กับ propagated source นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น common source เนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะของ point outbreak นะคะคือมีการระบาดในช่วงสั้นๆนะคะอีกอันนึงก็คือช่วงสั้นๆหรืออาจจะกระจายต่อเนื่องก็ได้แต่นะคะมีแหล่งโรคร่วมกันค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะ common source นะคะในส่วนของการแหล่งโรคแบบแพร่กระจายก็คือกระจายจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งลักษณะโรคนี้ก็เช่นเรื่องของโรคหัดโรคสุกใสนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการระบาดอันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะเป็นลักษณะของ common source ตรงที่ว่ามีการกระจายจากแหล่งโรคเดียวกันนะคะแล้วก็แพร่กระจายไปทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของการระบาดเกิดขึ้นค่ะการระบาดของโรคแบบแพร่กระจายนะคะก็คือการแพร่กระจายจากคนนึงไปอีกคนนึงแล้วก็แพร่กระจายต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของแหล่งโรคแบบแพร่กระจายค่ะทีนี้เรารวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาแล้วเนี่ยเราก็เอาลงมาทำเป็นไลน์ลิสติ้งในเรื่องของเรื่องของบุคคลนะคะมันเป็นการจัดระเบียบข้อมูลของผู้ป่วยอะทำให้เราเห็นภาพของการระบาดได้ดีขึ้นนะคะทำได้ให้ดูข้อมูลเนี่ยดูง่ายแล้วก็สามารถที่จะทบทวนความถูกต้องได้ง่ายนะคะทีนี้ก็มาดูกันว่าเวลาเราทำไลน์ลิสติ้งเนี่ยนะคะถ้าลักษณะเป็นแถวก็คือผู้ป่วยแต่ละไลน์ในเรื่องของคอลัมน์นะคะเหมือนก็หมายถึงตัวแปรแต่ละตัวที่เราสนใจคิดว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของการระบาดในครั้งนั้นนะคะการใช้ข้อมูลนะคะเราก็จะเห็นว่า
เราจะหาทำเมื่อทำลาย listing แล้วเนี่ยเราจะหาความถี่สัดส่วนของข้อมูลทั่วไปได้นะคะช่วยให้เราบ่งชี้ได้ว่าประชากรกลุ่มเสี่ยงเนี่ยคืออะไรนะคะการหาความถี่สัดส่วนของข้อมูลปัจจัยเสี่ยงว่าmode of transmission เนี่ยคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของตัวอย่างการทำลาย listing นะคะว่าในเรื่องของแถวเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นเคส1เคส2เคส3เคส4นะคะส่วนเป็นคอลัมน์เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราสนใจนะคะเอามาลงไว้เราจะได้เห็นข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างไลน์ลิสติ้งอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเคสที่1นะคะเวลาป่วยเมื่อไหร่กินอะไรบ้างนะคะอันที่2อันที่3แล้วเราก็จะเห็นว่าปัจจัยขอโทษค่ะปัจจัยเสี่ยงของโรคเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะมันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการเอาข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมมาได้ไม่ว่าเรื่องของบุคคลเวลาสถานที่เนี่ยมาสร้างสมมติฐานของการเกิดโรคนะคะโดยบุคคลเนี่ยมีใครเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างนะคะสถานที่เกิดขึ้นที่ไหนเวลาเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูนะคะว่าจากข้อมูลทั้งหมดของการระบาดเนี่ยมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างโดยการตั้งสมมติฐานนะคะการตั้งสมมติฐานเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ้ยโรคมันแพร่ได้ยังไงนะแหล่งข้อมูลมาจากไหนแหล่งของเชื้อมาจากไหนนะคะขอโทษนะแหล่งของเชื้ออยู่ที่ไหนบ้างนะคะปัจจัยเสี่ยงของบุคคล risk factor นะคะเช่นในเด็กในผู้ใหญ่นะคะยกตัวอย่างว่าเด็กมีวอร์ดเด็กมีปัญหาเรื่องไดอะเรียเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะในกลุ่มเด็กเล็กหรือเด็กโตที่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารวบรวมดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นตั้งแต่เด็กเล็กได้เด็กโตนะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงตามมาก็คือว่าเด็กเล็กก็กินนมแต่เด็กโตไม่กินนมนะคะเพราะฉะนั้นอะไรคือปัจจัยเสี่ยงร่วมล่ะอันนั้นก็เป็นข้อที่เราต้องคิดต่อนะคะทีนี้ในเรื่องของชนิดของการระบาดเนี่ยเราก็จะต้องเอามาร่วมในเรื่องของการตั้งสมมติฐานด้วยนะคะว่ามันเกิดจากปัจจัยร่วมกันหรือเปล่านะคะหรือว่าแพร่กระจายจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงอันนี้ก็เป็นลักษณะของการตั้งสมมติฐานร่วมกันนะคะการตั้งสมมติฐานเนี่ยก็คือว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเกิดจากเชื้ออะไรระบาดครั้งนั้นเกิดจากอะไรนะคะเราตั้งสมมติฐานเพื่อว่าเอาสถิติเข้ามาช่วยในเรื่องของว่าเป็นการพิสูจน์สมมติฐานว่าสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าโดยใช้สถิติช่วยนะคะ เมื่อตั้งสมมติฐานแล้วนะคะเราก็เอาสมมติฐานนั้นน่ะมาพิสูจน์นะคะพิสูจน์ในเรื่องของเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงนะคะที่สงสัยว่าจะเป็นสาเหตุของการระบาดในกลุ่มผู้ป่วยและไม่ป่วยนะคะนี่คือลักษณะของการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์คือพิสูจน์สมมติฐานที่เราตั้งขึ้นนะคะอาจจะใช้ในรูปของ case control study หรือการใช้ relative list ก็ได้นะคะค่ะ cohort type หรือ case control ก็ได้นะคะซึ่งอันนี้จะไม่ลงรายละเอียดลงไปนะคะอยากจะให้เห็นตัวอย่างตอนท้ายมากกว่านะคะในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุมการระบาดนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าเขาว่ามีการระบาดนะคะพิสูจน์สมมติฐานออกมาน่าจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นโรคอะไรเกิดจากซอร์สอินเฟคชันตรงไหนนะคะโดยการรวบรวมทบทวนความรู้ของเรานะคะเรื่องของธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะโฮสต์เอเจนต์เอนไวรอนเมนต์นะคะแล้วก็การแพร่กระจายซึ่งตรงนี้มันก็ต้องเข้าไปศึกษานะคะในแต่ละโลกตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการควบคุมการระบาดเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลักๆนะคะในเรื่องของการควบคุมอยู่3ประเด็น
นะคะที่สำคัญที่สำคัญเลยนะคะก็คือ1 control source of infection control เรื่องของ pathogen แหล่งของเชื้อนะคะอันที่2ก็คือขัดขวางขบวนการแพร่กระจายเชื้อนะคะอันที่3ก็คือว่าดูเรื่องของ host นะคะว่ามีความไวรับไหมต่อเชื้อใครบ้างแล้วก็จัดการในเรื่องของโฮสต์ตรงนี้นะคะการคอนโทรลโฮสต์การคอนโทรลซอร์สอินเรื่องของเชื้อนะคะซอร์สของเชื้อตรงนี้นะคะก็คือการรีมูฟซอร์สออกไปนะคะเช่นเรารู้ว่าโรคเนี้ยเกิดจากซอร์สเชื้อมันจะอยู่ในเรื่องของเสมหะน้ำมูกน้ำลายนะคะเราก็ดูแล้วว่าจะทำยังไงไม่ให้เสมหะน้ำมูกน้ำลายเนี่ยมันแพร่กระจายเป็นโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้นะคะเช่นเรื่องของการคลีนสิ่งแวดล้อมเรื่องของการทำให้มีสุขและอนามัยที่ดีของบุคคลในเรื่องของส่วนบุคคลนะคะแล้วก็คนไหนที่เป็นนะคะที่เป็นแหล่งของเชื้อเนี่ยเราก็แยกออกไปซะนะคะให้การรักษาที่ถูกต้องนะคะในเรื่องของการขั้นตอนของการยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อนะคะเช่นการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมคอนโทรลเวกเตอร์นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของแซนิเตชันนะคะเรื่องของโฮสต์เรสปอนส์ก็คือการให้วัคซีนแล้วก็ยาโปรไฟแลคติกนะคะค่ะในเรื่องตรงนี้นะคะเวลานี่เหลืออีก10ประมาณอีก10นาทีใช่ไหมคะก็อาจจะมีสไลด์ให้แล้วรายละเอียดเนี่ยอาจจะไปดูได้นะคะแต่คืออยากจะเน้นเรื่องของตัวอย่างที่ให้เห็นนิดนึงนะคะว่าเราจะได้เข้าใจว่าในเรื่องของการสอบสวนโรคที่เราทำเนี่ยเราจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ขออนุญาตนะคะว่าอาจจะไปเปิดอ่านเองได้นะคะจากสไลด์ที่ให้นะคะค่ะในเรื่องของขั้นตอนสุดท้ายการเขียนรายงานการสอบสวนโรคนะคะก็คือเมื่อเราทำการสอบสวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราจะเขียนรายงานอย่างไรนะคะให้คนที่เขา เกี่ยวข้องเนี่ยรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็สามารถมีวิธีการที่จะทำอย่างไรนะคะไม่ให้เกิดการระบาดในครั้งนั้นเกิดขึ้นได้อีกนะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะลักษณะของรายงานนะคะก็คืออธิบายลักษณะของการป่วยอาการและการแสดงของผู้ป่วยให้ชัดเจนนะคะทำ epidemic curve ให้เห็นว่าระบาดเป็นการระบาดชนิดไหนนะคะเชื้ออะไรเป็นเชื้อก่อโรคนะคะแล้วก็อธิบายสอบไอ้วิธีการสอบสวนว่าเราทำอะไรไปบ้างนะคะมีการเก็บตัวอย่างอย่างไรมีวิธีการสอบสวนอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือระบุมาตรการนะคะอะไรลงไปบ้างแล้วสำเร็จไหมนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการประเมินผลนะคะการประเมินผลว่ามาตรการที่เราทำเนี่ยมันสำเร็จหรือเปล่านะคะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำเกิดขึ้นด้วยในรายงานของเราด้วยนะคะค่ะทีนี้อีก10นาทีก็อยากจะให้เห็นนะคะว่าตัวอย่างของการสอบสวนโรคแต่ละอย่างที่เอามาให้เห็นเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดไอเดียขึ้นมาได้บ้างว่ามันมีวิธีการสอบสวนอะไรได้บ้างนะคะอันแรกนะคะเคสที่1นะคะเราได้รับรายงานจากห้องแลบมาว่านะคะพบเชื้อในฮิโมคันเจอร์เป็นเอนโทโรคอกไซสปีชีเนี่ย4ลายพร้อมกันเลยนะคะซึ่งตรงนี้มันไม่น่าในหอผู้ป่วยแห่งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้มันไม่น่าเกิดขึ้น4ลายพร้อมกันเลยนะคะในส่วนที่ICN หรือ ICWN เนี่ยควรจะทำก็คือ1นะคะอย่างที่บอกไปนะคะเราต้องเข้าไปตรวจสอบยืนยันการวินิจฉัยโรคซะก่อนนะคะว่าเป็นการระบาดจริงหรือเปล่า4ลายที่มาเนี่ยนะคะมีอาการแสดงจริงไหมนะคะ
แล้วก็เป็นการติดเชื้อที่ตำแหน่งฮีโมคันเอ้ยแบคทีเรียจริงหรือเปล่าทั้ง4คนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่พี่บอกไปแล้วนะคะว่าขั้นตอนแรกคือยืนยันการวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการระบาดจริงหรือเปล่านะคะทีนี้พอถ้ายืนยันแล้วมีเป็นแบคทีเรียทั้ง4รายเลยนะคะเราก็เลยต้องเอามารวบรวมข้อมูลทำลายลิสติ้งดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เป็นลักษณะที่โชว์ที่ภาพนะคะว่า4รายนะคะรายที่1นะคะเราก็จะพบว่าเป็นฮีโมควันเจอร์ขึ้นเอนโทโรคอคคัสสปีชีนะคะเขาได้แอบว่าเป็น UTI นะคะแอดมิดวันที่10กัน10กุมภานะคะส่งผลวันที่10กุมภาส่งผลตรวจวันที่10กุมภาเหมือนกันนะคะจะเห็นได้แล้วพอไลน์ลิสซิ่งออกมาอย่างนี้นะคะเคสนี้เป็นการติดเชื้อที่มาจากชุมชนนะคะนอกโรงพยาบาลนะคะเขาแอดมิดวันที่10ส่งตรวจวันที่10นะคะอันนี้ไม่ใช่โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแน่ๆอยู่ละใช่ไหมคะอันที่เคสที่2นะคะฮีโมคันเจอร์ขึ้นแอนโทโรคอคคัสสปีชีเหมือนกันนะคะก็บอกว่าแอดมิดวันที่9ตรวจส่งฮีโมคันเจอร์วันที่10นะคะมันก็ไม่เกิน2วันปฏิทินอันนี้ก็เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดมาจากข้างนอกในโรงพยาบาลนะคะอันที่3เคสที่3นะคะฮีโมคันเจอร์ขึ้นเอนโทโรคอคคัสสปีชีนะคะแอดมิดวันที่10นะคะส่งตรวจเพาะเชื้อวันที่11ค่ะเห็นไหมว่าก็เป็นไม่ใช่โนซอโคเมียอินเฟคชั่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้น3เคสเนี่ยไม่ใช่แน่นอนมาจากต่างที่กันเลยนะคะมีโนโซโคเมียอินเฟคชันเคสเดียวคือเคส D นะคะแอดมิดวันที่25นะคะไปตรวจเพาะเชื้อวันที่3 25ธันวาแล้วก็อีกเดือนหนึ่งไปมีอาการนะคะมีอาการแสดงของแบคทีเรียก็เพาะเชื้อดูนะคะก็เป็นเอนโทโรคอคคัสสปีชีนะคะซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นว่ามีโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจริงๆเคสเดียวเองนะคะเคสเดียวเองแล้วดูสิคะว่าฮีโมคันเจอร์เขาขึ้นเอนโทโรคอคคัสสปีชีจริงนะคะแต่ยูรินก็ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของซอร์สมาจาก UTI ก็ได้นะคะไม่ใช่ไพรเมอรี่แบคทีเรียนะคะตรงนี้จึงเป็นเหตุว่าเราต้องทำขั้นตอนที่1ถึงที่2ก่อนนะคะยืนยันการวินิจฉัยโรคยืนยันการระบาดอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นในเคสนี้เราก็จะเห็นว่าไม่มีการระบาดใช่ไหมคะเพราะว่า3เคสมาจากต่างที่กันนอกโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะคะเคสที่2นะคะได้รับรายงานจากห้องตรวจว่ามีบุคลากรหอผู้ป่วยสูติศาสตร์นะคะมีอาการไข้ออกผื่นได้รับการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นโรคหัดนะคะซีเรียสไหมนะคะอันนี้ก็เป็น1ใน8โรคของกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าถ้าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลต้องมีการสอบสวนจริงไหมคะต้องมีการสอบสวนจริงๆอยู่แล้วเพราะว่าโรคหัดนะคะมาเกิดในโรงพยาบาลแล้วก็เกิดในหอผู้ป่วยสูติศาสตร์นะคะมันมีความสำคัญยังไงนะคะเพราะมีความสำคัญตรงที่ว่าหอผู้ป่วยสูติศาสตร์มีแม่เด็กนะคะที่อยู่กำลังท้องนะคะเป็นโฮสต์ที่มีความเสี่ยงต่อถ้าติดเมื่อไหร่จะมีปัญหาผลกระทบตามมาทันทีนะคะแล้วในเด็กเล็กๆที่เกิดในหอผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขายังไม่มีภูมิที่ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโฮสต์ที่เสี่ยงมากในการเกิดโรคแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้นะคะอันนี้ก็ต้องถึงเคสเดียวก็ต้องมีการสอบสวนโรคนะคะเราก็นักสอบสวนนะคะเราก็ต้องเข้าไปดูว่าโรคหัดมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ดูนะคะว่ามันมีความสำคัญคือรุนแรงในเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็แพร่กระจายได้ง่ายมากเลยวิธีการแพร่กระจายก็คือเรื่องของแอร์บอนใช่ไหมคะระยะฟักตัว7ถึง18วันอันนี้เราก็ต้องหาข้อมูลละใช่ไหมคะระยะแพร่เชื้อก็คือนะคะที่สำคัญคือ4วันก่อนผื่นขึ้นนะคะ
แล้วก็4วันหลังผื่นขึ้นอันนี้คือช่วงพีเรียดของการแพร่กระจายเชื้อของเขานะคะค่ะแล้ว Index Case เนี่ยนะคะก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ที่จะยังไงอะไปส่งเอกสารให้นมแม่เอานมแม่ไปให้ที่เนอร์เซอรี่นะคะทำความสะอาดซึ่งถ้าเป็นแล้วเนี่ยแพร่กระจายในหอผู้ป่วยสุทธิศาสตร์ทั้งหมดได้ง่ายมากเลยนะคะมีการแพร่กระจายได้สูงมากนะคะสิ่งที่เราต้องดำเนินการในเรื่องของการเรารู้แล้วล่ะว่ามีเคสจริงมีคนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงจริงๆนะคะทีนี้การดำเนินการของเราต้องทำอะไรบ้างนะคะก็คือติดตามผู้ป่วยเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคก็อย่างที่บอกนะคะต้องวินิจฉัยโรคให้แน่นอนให้ชัดเจนนะคะอันต่อมาคือแยกผู้ป่วยออกไปซะแยกผู้ป่วยที่คิดว่าจะเป็นซอร์สของอินเฟคชันออกไปนะคะอันต่อมาก็คือติดตามว่าผู้สัมผัสโรคมีใครบ้างนะคะแล้วคนไหนบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคชัดเจนแล้วก็มีผลกระทบสูงมากนะคะอันที่4นะคะประเมินความเสี่ยงของผู้สัมผัสโรคในแต่ละกลุ่มว่าคนไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยมีผลกระทบมากผลกระทบน้อยนะคะอันที่5คือให้การป้องกันและรักษานะคะแล้วก็ติดตามผู้สัมผัสจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อนะคะทีนี้จะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเคสนี้นะคะเราก็ต้องดูว่าอาการแสดงของเขาเมื่อไหร่นะคะก็คือวันที่23สิงหาใช่ไหมคะเราก็ดูว่าผื่นขึ้นวันที่23เริ่มขึ้นนะคะผื่นขึ้นวันที่24สิงหานะคะเราก็รู้แล้วว่าโรคหัดเนี่ยแพร่กระจายเชื้อได้ก่อนผื่นขึ้น4วันแล้วก็หลังผื่นขึ้น4วันนะคะเราก็ต้องดูว่า transmission period ของเขาคือช่วงไหนบ้างแล้วเราก็ไปจับว่าช่วง8วันตรงนี้เนี่ยเขาไปทำอะไรบ้างมีใครมีผลกระทบบ้างมีใครมีโอกาสรับเชื้อจากเขาบ้างนะคะทำงานวันไหนแล้วก็ไปประชุมนะคะไปประชุมวันไหนบ้างมีใครมีโอกาสที่จะรับเชื้อกับเขาไปบ้างนะคะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงตรงนั้นค่ะอันนี้ก็คือการดำเนินการนะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างในแง่ของการสอบสวนตรงนี้นะคะค่ะก็อันนี้พี่ก็จะบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ยกให้เห็นภาพว่าเราจะสอบสวนโรคได้อย่างไรนะคะวินิจฉัยยืนยันการระบาดแล้วก็มีขั้นตอนอะไรได้บ้างในสไลด์ที่จะให้ไปนะคะจะมีเคสหลายเคสเลยนะคะอยากให้ไปลองดูว่ามันวิธีการสอบสวนในแต่ละเคสเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ศึกษาดูอาจจะได้ไอเดียที่ในเรื่องของการสอบสวนโรคตามหลักการที่พี่ให้ไปนะคะวันนี้พี่อาจจะขอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเวลาหมดพอดีเลยค่ะ